เมื่อวานนะวันที่18เป็นวันอัปเกรดนะของตัว Atlas อัปเดตนั่นเองของ Rocket Pool Rocket Pool คืออะไร Rocket Pool ก็คือ Liquid Staking นะบน Ethereum นั่นเองนะครับเจ้าที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเจ้าตลาดก็คงเป็น Lido นะฮะ l องมาอันดับเนีในผมเข้าใจว่าก็คือ Rocket Pool นั่นเองนะครับ Rocket Pool มีการอัปเดตตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับทำให้การ Liquid Staking หลังจากนี้จะดูมี มีมิติมากขึ้นมีอะไรที่มากขึ้นนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องอถ้าเราจะต้องไปสเต็กนะครับที่อีเธอเรียมเนี่ยถ้าเราจะสเต็กเองเราต้องใช้อีเธอเรียมประมาณ32 e ิบอีทนะฮะซึ่งอีทหนึ่งเนี่ยแพงมากเลยนะถ้าคุณจะ32 e ิบอคุณก็เหนื่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรทำลิ i q ิ i d s สเต็กกนะคุณก็ใช้น้อยหน่อยก็อาจจะใช้แค่16กอะไรเงี้ยสิกับ16นะครับล่าสุดครับไอตัวอัปเกรดตัวนี้นะครับ ของ Rocket Pool เนี่ยจะทำให้คุณใช้ได้แค่เหลือ8นะ8อีทนั่นเองโดยที่8อีทมีอะไรบ้างนะในนี้ก็มีการรายงานนะเนี่ย8อีทอัปเกรดเรียบร้อยนะครับซังไห้อัปเกรดก็คืองี้เวลาคุณเวลาคุณไปไอทำลิควิดสเต็กกิ้งเนี่ยถ้าปกติเนี่ยคุณใช้อ่อีทใช่ไหมเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ32เอ่อถ้าคุณไปสเต็กเองคุณใช้32ถ้าคุณไปทำลิควิดสเต็กกิ้งอย่างใน ตัว Rocketpool เนี่ยคุณก็ใช้แค่16เดิมก่อนนะที่ผ่านมาใช้16เนี่ยคุณก็ต้องใช้คู่แพรของมันก็คือ EAT เนี่ยโดยโดยมากก็จะใช้ประมาณสัก10% 10%นะ10%ก็จะซักประมาณ1.6 EAT อนะฮะใช้เหรียญล็อก o ก็ o พเนี่ยมูลค่าประมาณ1.6 EAT นะฮะซึ่งก็ถือว่าก็เยอะระดับหนึ่งที่ผ่านมา Rocketpool ก็ทำงานได้ระดับหนึ่งนะ,ะก็จะใช้เหรียญแต่ว่าการอัปเกรดครั้งนี้นะครับของ Rocketpool ที่เราเรียกว,ว่า Mini p l เนนะ จะใช้แค่8อีทใช้8อีทเนี่ยปริมาณการใช้ของไอเรยญล็อกเก็ตผูจะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอันนี้คือความจะบอกความเจ๋งไหมมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่ามันจะใช้เพิ่มขึ้นน,นจาก10%น่าจะขึ้นไปที่ประมาณสัก30%เพราะฉะนั้น8นะถ้าใช้8 8432นะฮะก็โอ้ต้องใช้ถึงประมาณ3.2อีทเลยนะปกติเนี่ยคุณสเต็ก16อีท คุณใช้ Rocket Pool แค่1.6นะฮะแต่คราวนี้ถ้าคุณ s t ต็กเขาเรียกว่าไรคุณสเต็ก8อีทอีทใช้น้อยลงแต่คุณใช้ Rocket Pool ที่มากขึ้นนะครับมันหลายคนก็เริ่มคิดว่านี่คือการเพิ่ม u t i l ลิตหรือเปล่าทำให้คนแบบอยากได้ eat, อีทอยากมา s t ต็กเยอะๆก็จะต้องมีความต้องการในการใช้ตัว Rocket Pool มากขึ้นนะฮะซึ่งถ้ามองไปในระยะสั้นนะก็ต้องบอกว่าก็ใช่แหละนะมันน่าจะมีดีมานมาดライブ ส่วนหนึ่งนะฮะเรื่องของการใช้เหรียญล็อกเก็ตพูเพราะว่าถ้าไม่ใช้มันก็ไม่มสามารถสเต็กได้ไงนะจะสเต็กไอ้สามไอ้แปดอีทได้เนี่ยคุณก็ต้องใช้ออไอ้ล็อกเก็ตพูเนี่ยประมาณสัก30%นะของไอ้สิ่งที่คุณสเต็กอันนี้คือน,น่าสนใจนะฮะไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะสามสิบน่าจะสองจุดสี่ไม่ใช่สามจุดสองไม่ไแน่ใจว่าเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์่แต่ใช้มากขึ้นนะนะ ไม,ไ,ไม่ได้ดูไม่ได้ดูรายละเอียดมาเอาเป็นว่า,ามีการอัปเกรดปลายปีอีกนะครับซึ่งมินิพูลเนี่ยมันยังไม่จบอยู่แค่นี้นะเพื่อนๆมันจะมีการอัปเกรดอยู่ปลายปีอ่ะในนี้นี่ไงโมโมสสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่สามสิบเปอร์เซ็นต์จริงด้วยนะครับประมาณนั้นอ่านมากๆแล้วก็มึนเหมือนกันนะจะมีการอัปเกรดปลายปีอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ตัวอีทเนี่ยให้น้อยลงไปกว่านี้อีกนะในช่วงปลายปีให้เหลือแค่สีอีท งั้นหมายความว่าอีกหน่อยคุณมีแค่4 ETH คุณก็สามารถเข้ามาสเต็กในบีคอนเชนได้นะครับแต่ถ้าคุณจะสเต็ก4 ETH คุณต้องใช้เหรียญเอ c k e t Po o o ูเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองระยะสั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมั้งตราบใดที่คนยังอยากจะสเต็กใน ETH อ,อยู่เนี่ยปริมาณล o c k e t Po ู l ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถ้าผมมองไงกับระยะยาวนะฮะจุด จุดอ่อนของไอ้ระบบเนี่ยก็คือว่าในช่วงต้นๆเนี่ยคนยังยังกล้ากลัว,วเรื่องซางไห่ถูกป่ะก็ยังไม่เข้าแต่เดี๋ยวถ้าซางไห่มันพิสูจน์ตัวเองนะไอ้แชปเปอ่าเนี่ยพิสูจน์ตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะมีดีมาที่เข้ามามากขึ้นนะครับอไอร้ระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าดีมาที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะเข้าไปทุกๆไอ, Liquid อไ้ลิควิดสเต็คกิ้งนั่นแหละเข้าไปทั้งฝั่งของ Rocket p o o ูฝั่งของ l i d o นะฝั่งเข้าไปทุกคนเลยนะงั้นไอ้ดีมาเหล่านี้มันก็จะ ได้ให้เหรียญพวกลิโดไอไอล็อกเก็ตพูลเนี่ยสามารถขึ้นไปได้นะครับแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่สเต็กเต็มอิ่มละเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยมีดีมานการสเต็กเท่าไหร่นะคนก็แบบมันสเต็กเยอะๆไม่ได้ตลอดไปหรอกครับเพื่อนๆถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องอถึง saturation point จุดอิ่มตัวที่คนก็จะเริ่มแบบ ะชะลอการสเต็กลงนะฮะไอพอชะลอการสเต็กตรงนั้นแหละนะครับประเด็นเลยนะครับเพราะว่าเหรียญล็อกเก็ตพูลเนี่ยหรือเหรียญไอพวกลิ d ดงลิอะไรเนี่ยมันก็ยังเป็นคล้ายๆกับ Utility t o โทเที่ยังใช้อะไรไม่ค่อยได้นะยังใช้อะไรไม่ค่อยได้เพราะามันใช้อะไรไม่ค่อยได้เนี่ยคนที่มีเยอะเขาก็จะดั้มลงสู่ตลาดหรือเปล่านะอะไรแบบเนี้ยนะครับเริ่มขายกำไรเพราะว่าคราวนี้ก็จะเป็นอีกเฟสหนึ่งนั่นเฟสที่ดีมา n d มันจะเริ่ม ไม่ค่อยมีละนะแล้วก็ราคามันจะมีการรุดลงบ้างหรือเปล่านะครับก็ต้องไปคิดกันดีๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หนักแนวคิดไปแบบนี้แล้วกันแต่ไม่ได้มันหมายความว่าคุณต้องไปลงทุนนะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยว่ามันดี <c oughs> นะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันก็ดูมีแนวโน้มที่มันจะปรับตัวขึ้นไปได้นะเพราะว่ามันมีดีมานที่มากขึ้นไงจากการอัปเกรดแอต拉斯นะวันที่18ก็คือเมื่อวานเพิ่งอัปเกรดไปเรียบร้อยนะเอามา พูดคุยกันในนี้แล้วกันนะถ้าเรามาดูราคาเหรียญน,นะฮะยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะอืมยิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนขึ้นแล้วก็มีไซด์เวย์ออกไปข้างล่างนะครับเอยังไม่ได้เยอะมากมายอย่างที่เราคาดหวังกันไว้ว่ามันจะขึ้นปิดๆเลยเพราะว่าคนจะต้องใช้ล็อกเก็ตพูเยอะเพื่อไปสเต็กอีทนะฮะประมาณนั้นมีจุดอ่อนเยอะน่าจะพัฒนาต่ออีก ย้ายไปกระเป๋าตังคาร่าทำไงอ๋อเดี๋ยวจะอยากให้ทำคอนเทนต์ไหมละ่ะเรื่องย้ายไปกาล่าไปในกระเป๋าตังอะถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวจะมาทำให้นะในคลิปตหนึ่งศูนย์หนึ่งนะไม่รู้พี่หนุ่ยฟังอยู่บป่เดี๋ยวพี่หนุ่ยมาทำให้นะป้าหนุย่ยป้าหนุ่ยทำป้าหนุ่ยจัดให้ได้นะเรื่องแบบนี้นะครับอ